สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่อง p r i n c i p l multi asset fund ซึ่งเป็นกองทุนที่เหมาะมากๆครับผมสำหรับเอาลุกในช่วงครึ่งปีหลังเพราะอย่างที่ผมได้มีการเล่าไปว่าความไม่แน่นอนต่างๆเนี่ยเยอะจริงๆครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเลือกตั้งสหรัฐไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเมืองทางยุโรปหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมื่อไรเฟดจะลดตัดดอกเบี้ยดีก็ตามครับผมแต่ว่าปัญหาพวกนี้จะถูก c h c k e หรือถูก เรียกได้ว่าเหมือน manage จัดการด้วยกองทุนต่างๆพวกนี้ครับผมเพราะว่าเป็นกองทุนที่ลงเพียงหนึ่งกองครับกระจายลงไปสินทรัพย์ลงไปในหลายสินทรัพย์มากครับกเ็เริ่มจริงๆกองทุนชุดนี้เนี่ยมาเป็นซีรีส์ครับผมกเ็เริ่มด้วยเป็น principal SIF ครับผมแล้วก็ principal i b a l a n แล้วก็ principal GMA ครับก็มีความผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยแตกต่างกันไปเดี๋ยวก็เป็นเลขกลมๆเนอะซึ่งก็สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้ครับยกตัวยอย่างเช่น principal A F มีผลตอบแทนที่คาดหวังโดยเฉลี่ย5%ต่อปีก็เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูง I ายบาลานครับ7%ต่อปีผลตอบแทนที่คาดหวังเฉลี่ยต่อปีเนื่อเหมาะสำหรับผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันแล้วก็ principal GMA ครับผลตอบแทนที่คาดหวังโดยเฉลี่ยต่อปีที่10บอกกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงครับก็ ออถามว่าซีรีส์กองทุนนี้ดีอย่างไรครับคือทางเรียนอย่างนี้ครับว่าทางบริจอบิสเปลิลเนี่ยพยายามที่จะหาสินทรัพย์ที่น่าสนใจมากๆที่ยังไม่ได้อยู่ในสายตาของนักลงทุนในไทยมากนักยกตัวอย่างเช่นออสินทรัพย์ที่ชื่อว่า Listed Private Equity หรือไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่ใช้กลุทธ์ a b s o l u t e r e t u r n นั่นก็คือสามารถที่จะทํากําไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลงครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรค่อยๆเล่าให้ฟังครับก็ เบอร์สองเนี่ยเล่าไปแล้วกองทุนมีท้งเลือกให้ลงทุนามากสําหรับนักลงทุนในแต่ละระดับความเสีย่ยงครับเบอร์สามเนี่ยก็กองทุนเป็นการลงทุนแบบยืดหยุ่นพอร์ตการลงทุนเนี่ยสามารถที่จะปรับได้ตามสภาวะตลาดโดยมีฟันเมนเจอร์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดครับก็สี่มีการทีมการลงทุนที่มากด้วยประสบการณ์ครับผมก็จากทางบริจพ์เพสเปลิลพร้อมกับมีการมุมมองเนี่ยจากบริษัทในเครือเนะจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเพราะว่า สำนักงานใหญ่ของ Global p r i n c i p a l Asset Management เนี่ยก็อยู่ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐแล้วเราก็มีสำนักงานตั้งอยู่หลายๆภูมิภาคทั่วโลกครับก็จะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เชิงลึกมากๆเกี่ยวกับภาวะการลงทุนแล้วก็สุดท้ายครับบ p r i n c i p a l การันตีด้วยคุณภาพรางวัล Best Asset Management Award จากงาน SET Award 2023ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ปกตินะสินทรัพย์ที่เราลงทุนเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็นคร่าวๆคือหุ้น ตาสารนี่สินทรัพย์ทางเลือกไม่ว่าจะเป็นทองคํากองทุนโครงสร้างพื้นฐานน้ํามันแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางบริจป,เปิเอลอยากจะแนะนํา2สินทรัพย์ประเภทใหม่ๆก็คือ Listed Private Equity กับอกองทุนที่ใช้เป็นลอ o r t Strategy หรือ Absolute Return Strategy เนี่ยซึ่งทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงให้แนะนําครับเดี๋ยวเราไปกันต่อกันเลยครับที่ Listed Private Equity กันก่อนเน้ะถามว่าคืออะไรครับ จริงๆผมคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า private equity นะว่าเป็นหุ้นที่อยู่นอกตลาดมีอัตราการเติบโตที่สูงเสี่ยงสูงแล้วก็ใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะครับผมอันนี้สำหรับสินทรัพย์ private equity นะแล้วก็เวลาลงทุนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องแช่เงินไว้นานหรือมีล็อกอัพ e พี o รค่อนข้างเยอะครับผมแต่เราไปเจอสินทรัพย์ประเภทหนึ่งเลยที่ ผลตอบแทนเนี่ยใกล้เคียงกับ private equity ชื่อว่า listed private equity คืออะไรจริงๆ listed private equity เนี่ยก็คือเป็นเป็นพวกบริษัทจัดการกองทุนนี้หรือบลรจอที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าสินค้าของเขาหรือกองทุนของบลราจอเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ private asset เช่น private equity private debt คือตราสารนี้นอกตลาดเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็น private real estate ตัวอย่างบริษัทครับไม่ว่าจะเป็น tri kkr หรือ,อ a r i s นะครับผมก็มี eps เนี่ยในการเติบโตระยะยาวค่อนข้างดีครับผมซึ่งแน่นอน,นครับถ้าเกิดสินทรัพย์กลุ่ม private asset เนี่ยมีเอาลุกที่ค่อนข้างดีบริษัทที่มีการลงทุนหรือมีการผลิตกองทุนที่ไปลงทุนสินทรัพย์เนี่ย เขาก็จะได้รีเทิร์หรือจะมีกําไรหรือมียอดขายของเขาเนี่ยริเวอิวเนี่ยได้ดีตามไปด้วยครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าจุดเด่นของเขาก็าคือมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับ p r i v a t e asset หรือสินทรัพย์นอกตลาดใช้เงินลงทุนน้อยครับจุดเด่นด้านขวามือแล้วก็นักลงทุนรายย่อยเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้มีสภาพคล่องสูงครับสามารถที่จะซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆสําหรับสินทรัพย์ประเภทนี้ครับถ้าเราไปดูผลตอบแทนย้อนหลังครับ ลิสเทสไพรเวตอีคิตี้เนี่ยเป็นกลุ่มหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตบสูงให้ผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีเนี่ยที่ประมาณสัก16%ต่อปีครับแล้วก็ถ้าเราเทียบในกราฟทางด้านบนนะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกับดัชนีหุ้นโลกเนี่ยบริษัทต่างๆที่อยู่ในที่คอนซิเดอร์หรือฟิจอร์นา,นาว่าเป็น Listed Private ีคิ i ตีเนี่ยผลตอบแทนย้อนหลังดีมากๆแล้วถ้าเราไปดูรูปทางด้านขวาก็คือฟอร์เวิ 12มัน EPS เนี่ยก็คือนักลงทุนเนี่ยมีการคาดการว่ากําไรในอนาคตเนี่ยจะถูกปรับขึ้นมีการ r e ไว s ์ up ในกําไรเป็นอย่างต่อเนื่องครับก็สะท้อนเอาลุกที่ดีของการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ประเภทนี้ครับ ค okay, ครับไปกันต่อที่ Absolute Return Strategy นะซึ่งผมมีการเกล่นไปแล้วแหละว่าเขาใช้กลยุทธ์แบบลองช็อตคืออะไรคือเขาใช้กลยุทธ์ลองเมื่อในภาวะตลาดเป็นขาขึ้นเขาใช้กลยุทธ์ช็อตเมื่อภาวะเข้าคาดการว่าภาวะตลาดเนี่ยจะเป็นขาลงครับผมเหตุสิ่งที่ตามมาก็คือผลตอบแทนของเขาจะมีความผันผวนน้อยกว่ากองทุนแบบทั่วไปมากๆครับอยากให้ดูรูปตรงกลางเนเส้นสี ดำกับสีส้มเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัวแทนของสินทรัพย์ประเภทลงทุนหุ้นทั่วไปเนื้อที่จะได้ผลตอบแทนก็ต่อเมื่อตลาดหุ้นขึ้นจะเห็นได้ว่า,วาความผันผวนข,ของเส้นพวกนี้จะมีค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับด้านลูกทางด้านขวาครับก็จะเป็นเส้นสีดํากับเส้นสีส้มที่เป็นกลยุทธ์แบบ absolute return strategy right ก็จะเห็นได้ว่าเส้นสีดำเนี่ยเป็นกองทุนที่ใช้กลยุทธ์แบบนี้เนื้อความผันผวนเนี่ยจะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วถ้าเราลงไปดูในรูปทางด้านล่างครับก็จะเห็นได้ว่า เส้นสีฟ้าคือกองทุนที่ใช้กลยุทธ์แบบ Absolute Return แล้วก็เส้นสีดำเนี่ยเป็นอกองทุนที่ใช้กลยุทธ์แบบปกตินะก็เห็นได้ว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยมีโวหรือมีความผันผวนเนี่ยที่ค่อนข้างต่ํากว่ากองทุนโดยทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับการที่เอากองทุนประเภทเนี้เข้ามาก็ไม่ได้ที่จะหวังเพิ่มผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวครับเพราะว่าอย่างดูในหน้าถัดไปเนะอย่าง ตรงนี้เนี่ยครับผมกองในสีิตทครับผมก็กองทุนนี้สามารถที่จะดิลิเวอร์ผลตอบแทนได้สักประมาณ7-8%ขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันเนือดูในกราฟแท่งครับผมแล้วก็ดูว่าเมื่อเทียบกับทางดัชนีหุ้นโลกเนอก็ในแท่งสีเขียวๆนะครับผมก็สามารถดูได้ว่าสามารถที่จะเรียกได้ว่าประมาณ8 7-8%ครับก็รีเทิร์นเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าข้อดีของเขาเลยก็คือ ทำให้พอร์ตเนี่ยพันผวนน้อยลงครับผมเขาอย่าลืมครับว่ากองทุนประเภทนี้สามารถที่จะเล่นได้หรือทํากําไรได้ในทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงเมื่อเขาเห็นตลาดขาลงเขาก็เปลี่ยนเป็นช็อตโพซิชันเมื่อตลาดลงกองทุนปกติจะลงตามแต่ว่ากองทุนที่ถือช็อตโพซิชันเนี่ยจะได้กําไรครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจที่เรานํามาเบรนหรือนํามาผสมในซีรีส์กองทุนต่างๆเหล่านี้ครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สไลด์หน้านี้เนี่ยก็เป็นสไลด์อีกหน้าหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับผมเพราะว่าจะเป็นสไลด์ที่บอกว่าความเสี่ยงถ้าเกิดว่านักลงทุนลงทุนสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นลงทุนในกลุ่ม r รียนะครับผมบางปีกลุ่ม r รียอาจจะขึ้นในผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีบางปีอาจจะลงมาในผลตอบแทนล่างๆครับผมซึ่งก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะครับทางที่ดีเนี่ยนักลงทุนควรมีพอร์ตโฟลิโอที่กระจายความเสี่ยงไปในแต่ละสินทรัพย์ลงทุนเน้อก็จะเห็นได้ว่า ความผันผลของพอร์ตเนี่ยหรือผลตอบแทนก็จะไม่ได้แกว่งขึ้นหรือแกว่งลงจนเกินไปจะอยู่ดับกลางๆแล้วเมื่อ,อค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในทางด้านของขอถ่ายด้านบนครับแปลว่าถ้าเกิดนักลงทุนอยากจะซื้อเพียงแค่กองทุนใดกองทุนหนึ่งแล้วจะถือเป็นพอร์ตหลักหรือมีน้ำหนักประมาณ80ถึง100%ของพอร์ตเนี่ยกองทุนที่ลงทุนในหลกักหลายสินทรัพย์หรือมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมาะสมมากๆสำหรับการลงทุนประเภทแบบนี้ครับ ไปกันต่อที่ในส่วนของกองทุนประเภทนี้ครับอย่างที่ผมได้มีการเรียนไปครับว่าตอบโจทย์ครับการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นคอร์พอร์ฟอิโอมากๆครับโอเคครับก็มากันในส่วนหน้าที่สำคัญเลยผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะอยากรู้แล้วว่าแต่ละกองทุนเนี่ยลงทุนอะไรกันบ้าง สินทรัพย์เป็นอย่างไรครับก็เริ่มกันที่ SIF principal SIF ก่อนเลยนะว่าเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอครับเน้นลงทุนเป็นสินทรัพย์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกตรา,า,าสารหนี้ห yield, ายอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานนะครับถ้าเราไปดูสัดส่วนเนี่ยก็ลงทุน f i ก e d อินคัมเนี่ยประมาณ60%สิบเปอร์ีควิตี้สาแล้วก็ a l t e r อร์เนทีฟหรือเ,เนี่ยประมาณ10% ครับผมแล้วก็ถ้าเราไปดูในส่วนของ principal ibaran เนี่ยก็จะลงทุนได้ทั้งตราสารหน,นี้แล้วก็หุ้นโลกเป็นหลักครับแต่ว่าจะมีหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจาก h i g h Yield แล้วก็ listed private equity ครับผมรวมไปถึงมีการเบรนกองทุนที่เป็นลักษณะ absolute return เพื่อที่ทำให้พอร์ตเนี่ยไม่ผันผวนจนเกินไปเข้ามาด้วยครับก็ถ้าเราไปดูสัดส่วนกัน,นครับลงทุน fixed income เนี่ยประมาณ40 equity 50 แล้วก็ a ัลเทอร์เนทหรือกองทุนที่ใช้ Absolute r e t u r n ร์นสไตรจเนี่ยประมาณ10%ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ Principle GMA เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงเพราะฉะนั้นก็จะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงด้วยครับผมเ mm. ช่นพวก Listed Private Equity เนี่ยเป็นหลักครับผมแล้วก็พวกคุมความผันผวนด,ด้วย Absolute r e t u r n ร์นสไตรจนะครับก็เราไปดูสัดส่วนเขาๆกันก็จะลงทุนในหุ้นสัก70% ฟิกอินขัมสิบซแล้วก็กองทุนที่ใช้กลยุทธ์เอฟซ e ลู t u ร n เนอร์เน่ยประมาณสักสิบห้แต่ว่าสัดส่วนดังกล่าวที่ผมมีการเล่าไปเนี่ยเป็นการประมาณการคร่าวๆแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดเทรดจริงเนี่ยน่าจะไม่ได้หนีไปจากนี้เยอะแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดนั้นๆเนี้ยโดยฟั n แมนเจอร์เดี๋ยจะเป็นคอยปรับสัดส่วนให้เหมาะสมครับ okay, ครับถ้าเราไปดูในส่วนของผลตอบแทนคาดหวังที่เราเรียนไปเนว่า principal sif 5%ต่อปี Ibar ร 7%ต่อปี principle g m a เนี่ยประมาณสัก10%ต่อปีครับก็เป็นเลขกลมๆที่นักลงทุนเนี่ยอยากจะได้ประมาณเท่าไหร่ก็ซื้อกองทุนนั้นเพียงกองทุนเดียวก็ได้แต่ว่าเราแนะนำเนื้อให้ถือในระยะเวลาสัก3-5ปีขึ้นไปสัหน่อยเพื่อที่จะให้กองทุนเนี่ยผ่านพ้นทุกวัฏจักรไซเคลิลเศรษฐกิจเนื้ออย่างที่เราทราบกันว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็มีทั้ง ตลาดกระทิงตลาดหมีปะปนกันไปเพราะฉะนั้นการที่จะผ่านครบทุกไซเคิลแล้วได้ผลตอบแทนโดยเฉลีย่ยเป็นไปตามผลตอบแทนคาดหวังเนี่ยก็อาจจะแนะนำถือสักประมาณ3-5ปีครับผมโดยถ้าเรามาดูในส่วนของ principal ISF นะก็อ,อ๋อถ้าเราไปดูพอร์ตก็จะลงทุนในพวก global high yield bond สัก35 r e s e t e p r i a t e q u i t y 3 i n c ิบไ i 5ครับที่เหลือก็จะกระจายใน global read global infra เนี่ยอย่างละ5 ครับแล้วก็พอร์ตของ principal i balance ครับก็ลงทุน global equity 40 t h a i f i x 3ไ global high yield bond listed private equity แล้วก็ absolute return strategy like อย่างละ10แล้วก็สุดท้ายครับพอร์ต g m a ที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงครับก็ลงทุนใน listed private equity เลยที่ผมได้มีการเล่าไว้ข้างต้นว่าน่าสนใจมากๆเนี่ยสัก50% global equity 20% ช็อตเทอร์ g l o b a l f i e income 15แล้วก็ absolute return strategy ที่มีกลยุทธ์สามารถทํากําไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงเนี่ยประมาณสิบห้ครับผมก็คิดว่าน่าสนใจครับนักทุนสามารถที่จะเลือกได้ตามระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้แล้วก็ผลตอบแทนที่คาดหวังที่นักลงทุนต้องการได้เลยครับโอเคครับก็ทาง f u n manager เนี่ยก็จะใช้กลยุทธ์ในการปรับผ่อน,น์แล้วก็ดูไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ F,T แล้วก็ V F เนี่ยก็ย่อมาจาก f u n d a m e n t a l ก็คือพื้นฐานของเศรษฐกิจก็เกี่ยวกับพวกภาวะทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจเอาลุกอ่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนเทคนิคเก็จะเป็นเรื่องของอ่ดูว่าฟันฟลูเนี่ยไหลไปที่ประเทศไหนหรือไหลออกจากประเทศไหนเป็นพิเศษแล้วก็ดูภาพของการใช้เทคนิคอ a น Ana ร์สเนี่ยเข้ามาการวิเคราะห์เพิ่มเติมส่วนของ v a l u a t i o n เนี่ยก็เปรียบเทียบแหละไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในเชิงมูลค่าทั้งตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้ว่ามี v a l u a t i o n เนี่ยถูกหรือแพงอย่างไรครับ แล้วก็ถ้าเราไปดูค่าสถิติย้อนหลังเนอ,อย่าง p r i n c i p l e ของกองทุนพิโซ S F เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเรา back t e s กลับมาเนี่ย return ของกองทุนเนี่ยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและที่สำคัญครับ sharp ratio sharp ratio แปลว่าต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยงหน่วยความเสี่ยงในแง่ของอ,อตาสาร ในแง่ของโลกการเงินเนี่ยก็คือความผันผวนนแปลว่าเขาใช้ความผันผวนตอนหนึ่งหนวอความเสียเ่ยงในการสร้างรีเทิร์นเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆครับผมโดยชาร์ปเรชโอเนี่ยก็ปรับเพิ่มพุ้นจากพอร์ตเก่าเนี่ยสักลบสาบศูน แล้วก็พอร์ปัจจุบันเนี่ยลบปตใหม่เนี่ยประมาณสักบวก0.67อันนี้เป็นส่วนของชาร์ปเรโชห้าปีที่มีการแบ็กเทสครับในส่วนของกองทุนหน้าถัดไปครับก็จะเป็นกองทุนของ p r i i p a l i b a l a n c e ก็เช่นเดียวกันครับ r ีเทิร์นสูงขึ้นชาร์ปเลโชเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจากลบ0.29มาที่0.71ครับผมซึ่งค่าการเงินค่า Financial Ratio อันนี้ยิ่งเยอะยิ่งดี ครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็น principal GMA ครับก็ชาร์ตเรโชเนี่ยส่งขึ้นยังเห็นได้ชัดถึง1.58แครับแล้วก็จากของเก่าเนี่ย0.84ครับผมซึ่งอพอร์ตใหม่เนี่ยถามว่าเริ่มปรับหรือยังเราเริ่มมีการปรับแล้วนะครับทั้งนักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้แต่วันที่1 กรกฎาคมเนี่ยทางฟัน์มเมเนเจอร์ก็มีการทยอยปรับสัดส่วนไปบ้างก็แหละบางก็เกือบจะเสร็จละบ้างก็เสร็จละว่าผมนักลงทุนสามารถที่จะลงทุนในกองทุนต่างๆพวกนี้แล้วก็เป็นไปตามกลยุทธ์เป็นไปตามผลตอบแทนที่คาดหวังที่ผมได้มีการเล่ามาได้เลยนะครับครับต่อไปก็มาถึงส่วนของทีมการลงทุนนะครับก็ทางาบริจพินส c เปลิลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ดีที่สุดในไทยครับได้รับรางวัลต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่น the best asset management company award 2023จากตลาดหลักทรัพย์นะครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรางวัลที่ชื่อว่า The Best Thai Equity Fund The Best Thai Equity for Retirement Mutual Fund อันนี้เนี่ยก็มาจาก Money a n d Banking Award ในปีนี้คือปี2024ครับผมแล้วก็บรม,ม,มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเนี่ยถึง1.7แสนล้านบาทบริหารต่างๆมากมายครับทั้งสินทรัพย์ประเภทหุ้นตราสารหนี้ตราสารทางเลือกแล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครับและที่สำคัญนะครับเราเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัทที่ชื่อว่า Principal Financial Group ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเป็นบริษัทแม่เนี่ยมีเฮดคิวอเตอร์อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มีสำนักงานตั้งอยู่ในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกเลยก็สามารถทำให้เรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการลงทุนเชิงลึกครับผมกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อร่วมบริษัทครับผมกับทั้งสถานที่ต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมาประกอบในการตัดสินใจลงทุนแล้วก็สามารถที่จะสร้างรีเทิร์นให้กับนักลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอครับ uh, ครับผมเรามาถึงกันที่ทีมการลงทุนเนอะก็ทีมการลงทุนก็ประกอบไปด้วยทีมการลงทุนที่มากประสบการณ์เนอะแล้วก็มีการประชุมทั้งเ,เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะบ่อยมีทั้งเป็นว e e k l y รายสัปดาห์แล้วก็เป็นทั้งเดือนละสองครั้งเนอะ หรือแม่ว่าจะเป็นลายไตายมาดก,ก็มีครับผมก็มีการประชุมอย่างต่อนเนื่องแหละเพื่อที่ได้หาข้อมูลอัปเดตภาวะตลาดการลงทุนเนี่ยแล้วก็นำความเห็นหรือนำการตัดสินใจเนี่ยมาในการปรับพอร์ตให้ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ทันต่อสถานาการณ์ครับสำหรับกองทุนแนะนำในวันนี้ครับเรามากันในซีรีส์ของ multi asset allocation fund เนะซึ่ง เหมาะสาหรับอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะลงทุนตอนนี้เนะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนเลยว่าในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยมีความไม่แน่นอนต่างๆเยอะมากซึ่งถ้าเราลงทุนในการกระจายสินทรัพย์ไปในหลากหลายประเทศเนี่ยจะได้ประเภศแล้วก็ประเทโดยเนะจะมีผลตอบแทนค่อนข้างดีหรือมีการกระจายความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างดีครับรวมไปถึงครับเออเราก็ยังนำพวก r ิทเ i ็ดไพรเ t e อุคตีครับผมแล้วก็เป็นเอ่อ l u t e r e t u r n ทเรนสไตรกองทุนที่ใช้ r a t ร G y เนื้อที่สามารถที่จะทำกำไรได้ทั้ง ขาขึ้นแล้วก็ขาลงของตลาดโดยใช้กลยุทธ์ลอง g shot เนี่ยเข้ามาเรรน์อยู่ในพอร์ตการลงทุนด้วยครับรวมถึงมี f u มリーเェอร์เนี่ยคอยปรับพอร์ตให้อยู่อย่างสม่ำเสมอ ผมก็นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ตามระดับความเสี่ยงแล้วก็ตามระดับผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยก็ย้ำอีกทีครับว่าสำหรับ principal s A. f ครับมีผลตอบแทนที่คาดหวังโดยเฉลี่ยต่อปีประมาณ15% principal i b e ครับมีผลตอบแทนที่คาดหวังโดยเฉลี่ย7%แล้วก็ principal GMA ครับมีผลตอบแทนที่คาดหวังโดยเฉลี่ยต่อปี10%ครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับอยากแนะนำให้นักลงทุนถือกองทุนเนี้ย ประมาณสัก3 5ถึงปีเพื่อที่จะให้กองทุนผ่านทุกวัฏจักรของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตลาดกระทิงไม่ว่าจะเป็นตลาดหมีครับผมเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืนแล้วก็อย่างสม่สมําเสมอครับก็ในระยะยาวครับก็วันนี้ก็น่าจะครบถ้วนครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านใดครับสนใจเปิดบัญชีกองทุนหรือสนใจลงทุนในกองทุนของบริจ p r i n c i p l ลก็สามารถแมสสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Principal TH เพื่อสมัครบัญชีครับและสามารถลงทุนได้ทันทีไม่ว่าอยู่ที่ไหนครับท่านก็สามารถลงทุนได้ครับนอกจากนี้ครับท่านยังสามารถลงทุนผ่านตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งทางธนา,า,า,าคารและบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนาทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือถ้าท่านมีข้อสงสยัยใดๆสามารถติดต่อสอบถามกับทีมงาน principal Thailand ในทุกช่องทางได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมซีเทนเนลเลเบพัน์ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ